สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาตอนนี้นะจ๊ะเราจะมาเรียนเรื่องระดับของอารมณ์เด็กๆลองจินตนาการนะคะว่าลูกบอลที่อยู่ในมือของเราเป็นสิ่งที่เราเกลียดที่สุดนะแล้วเราจะบีบลูกบอลอันนี้ด้วยอารมณ์เกลียดกับอารมณ์โกรธนะคะเริ่มจากระดับ1ไปถึงระดับ10นะทำได้ไหมลองดูมาลองบีบด้วยอารมณ์เกลียดระดับ1บีบแรงๆแรงขึ้นระดับ2มากขึ้นระดับ3ใช้ทั้งร่างกายระดับ4แรงขึ้นอีกระดับ5เอาเสียงอีกระดับ6ระดับ7ระดับ8เป็นไงเหนื่อยมะเดี๋ยวตอนนี้เอาลูกบอลไปเก็บก่อนเอาลูกบอลไปเก็บก่อนเราลองเทคนิคอื่นไปหาผ้าอะไรมาปิดศีรษะนะนี่ปลอกหมอนเนี่ยอันเนี้ยเอาผ้ามาปิดศีรษะแล้วเอาไว้ไวนะคะเด็กทุกคนเอาผ้ามาปิดศีรษะแล้วพยายามหลุดพ้นจากการกักขังพัฒนาการด้วยอารมณ์มาปิดศีรษะเลยค่ะนะคะเราจะเริ่มจากระดับ1เอาใส่เข้าไปเลยเร็วสิใส่เข้าไปแล้วพยายามหลุดพ้นออกมาให้ได้เป็นระดับ1ก่อนหลุดออกมาระดับ1ระดับ2เล่นใหญ่ขึ้นสิระดับ3ทั้งร่างกายเลยระดับ4ระดับ5ระดับ6ระดับ7ระวังระดับ8ระดับ9ระดับ10ตายระวังโอเคดีนะคราวนี้เราใช้อารมณ์เราไม่จำเป็นนะต้องเริ่มจากระดับ1ทุกครั้งเราอาจจะไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรืออาจจะไป4 5 6ถึง10ขึ้นไปสุดแล้วค่อยๆลงมาถึง1เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราให้อภัยนะคะแล้วเราอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้เพราะเราสับสนเราลองดูนะระดับต่างๆเอาใส่เข้าไปใหม่นะระวังตกเวทีนะเอาใหม่เอาระดับ6เล่นระดับ6ระดับ9ย้ายขึ้นลงมาระดับ2ลงมาระดับ2แอดขึ้นไประดับ9ดีไอ้เยี่ยมเฮ้ยไหวไหมนั่นแพ้วพอแล้วลูกพอละเต๋าเฮ้ยครูลืมครูใหญ่อยากเจอเต๋าว่ะมีอะไรครับไม่รู้สิไปถามครูใหญ่เองไหมอะแล้วไปหาครูใหญ่ไปแล้วต้นมานี่ครับเดี๋ยวต้นนะพยายามเล่นอารมณ์ระดับต่างๆนะด้วยเพลงของต้นเองนะอ่ะที่เหลือนั่งลงเก็บผ้าด้วยต้นไม่ต้องเก็บผ้าต้นลองใช้ผ้าอันเนี้ยแล้วลองเล่นกับผ้านะพยายามหลุดพ้นมาให้ได้ยังไงครับก็เดี๋ยวลองสิลองจินตนาการมาเพลงสุดท้ายฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายฉันขอบอกเธอได้ไหมฉันหวังว่าเธอคงฟังสุดท้ายทั้งฉันและเธอผิดหวังหลงเหลือแต่เพียงความหลังเพราะรักเราพังทลายลงมาเหลือสองฉันจะทำสิ่งที่เธอทำทั้งครั้งที่เธอทำดีฉันจะลืมสิ่งที่เธอเป็นสิบครั้งที่มันร้าย
เป็นยังไงล่ะต้นเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ความโกรธความเกลียดเนี้ยมันหลุดพ้นจากความกักขังอะฮะรู้ไหมไม่รู้ครับ